คนถึงแก้มไหมครับนี่มีเรื่องเล่าก็คือว่าตอนยันตอนไปถ่ายนิทานพันดาวตอนถ่ายนิทานพันดาวตอนนั้นน้ำหนักจำได้ว่าช่างแล้วพอผ่านจากนั้นมาล่าสุดหลังจากนิทานพันดาวก็คือเพิ่มมา6 กิโลแม่แต่เพราะว่าทำงานหนักไงกินเยอะใครไม่รู้ไม่ห้ามกันเลยไม่เคยห้ามเลยเป็นแก๊งเด็กอ้วนไม่มีใครห้ามมีคุณมีนิดใช่เคยก็หาอะไรกินกับมีผู้ร่วมกระบวนการอีกคนก็คือแล้วผมว่ามิกซิลเรียกผมว่ามิกซิลอันนี้เรื่องเล่าเหมือนกันมันน่ากินด้วยก็คือเมื่อวานไปตกหมึกครับวันไปตกหมึกมาแล้วก็เหมือนมีรู้สึกว่าตกหมึกได้นั่งอยู่อย่างงี้นั่งถือขันเป็ดแล้วก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าตกหมึกได้แล้วก็หมุนเนี่ยได้แน่นอนโอ้โหได้แน่นอนก่อนแบบว่าความมั่นใจมากประมาณขึ้นมาครึ่งนึงเป็ดแบบงอแล้วใช่เป็ดงอแล้วมีขันพูดว่าด้วยสายตาแบบขิงมีขันพูดกับฉันกับพี่ปอนว่าอะไรนะเรียกฉันว่ามิกซิลเอาหมุนขึ้นมาปึ๊บ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 ไม่มีอะไรจ้ามีแต่คือว่าเป็ดมันงอเพราะว่าสายเป็ดไปพันกับหัวแล้วคือดึงขึ้นมามันก็เลยนี่คือที่มาของเรียกผมว่ามิกซิลเมาใช่ครับเมาจริงๆได้ถ่ายช็อตนั้นไหมว่าไม่ได้ถ่ายไว้เออถ่ายไม่ทันช็อตนั้นอ่ะใช่เพราะว่าจริงๆมันจังหวะซิทคอมมากเลยเราก็ยังไม่หาเท่าแบบมันใช่เราก็ยังไม่หาต้องได้เห็นหน้าต้องได้ที่ขิงของนั่งยิ้มหาที่ขิงนั่งยิ้มฮัลโหลเรียกฉันว่ามิกซิลเรียกผมมิกซิลแต่เมื่อวานแบบตอนแรกไปตกใช่ไหมคิดว่าจะไม่ได้หมึกเลยสักตัวว่าไม่กินเลยผ่านไป1 ชั่วโมงแล้วเป็นก็ยังมีขาตกได้จริงเมื่อวานนะพอตกไม่ได้เลยสักตัวแล้วคนอื่นตกได้มันเลยเป็นยิงหัวแล้วแต่บอกว่าเขาตั้งตกได้ตัวใหญ่ด้วยเมื่อวานตั้งตกได้น่าจะเป็นช่วงแบบช่วงนี้แบบหมึกไม่เข้าเลยแบบยังไม่มีสักเท่าไหร่เดินกินมาแล้วตรวจเรียนเพื่อดูพี่เฮ้ยไม่ได้ห้ามตรวจเรียนครับเดี๋ยวเมื่อยนั่งเรียนดีกว่าไม่ได้ให้กำลังใจสอบม .1 นี่ครับเป็นกำลังใจให้ครับสู้แล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยครับตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรนะอะไรที่ทำแล้วชอบก็ทำในสิ่งที่ตัวเองรักครับแล้วก็ทำในสิ่งแล้วตอนจริงๆแบบช่วงเวลาตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่หาตัวเองเหมือนกันนะว่าแบบเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครยิ่งรู้ไวก็จะแบบก็จะดีแล้วก็มุ่งมั่นในแบบสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักไปเลยแต่แบบข้อค่ายแต่ใครไม่รู้ก็ไม่ผิดเนาะใช่เราก็ค่อยไปหาบางคนแบบเรียนไปก็ยังไม่รู้ว่าเอ้ยเราชอบอะไรกันแน่แต่แบบได้ระหว่างทางที่เรียนอ่ะมันจะมีเหมือนเราได้ทำอะไรหลายๆอย่างแล้วอันนั้นแหละคือสิ่งที่เราแบบรู้ตัวเองว่าเราชอบอะไรแต่บางคนรู้เร็วกว่าก็เป็นกำไรดีกว่าYeah.
จริงครับอะไรอ่ะมีท็อปอีกแล้วมีท็อปอุ้ยนั่นคืออะไรเพิ่งบินออกมาต่อยหน้าบวมเพิ่งคุยกันว่าชุดเหมือนแบบชุดอะไรเขาเรียกอะไรนะชุดหมอนวดหมายถึงแบบกางเกงสีน้ำตาลแล้วก็สีขาวแล้วยิ่งมีดอกไม้ก็คือสวัสดีเบลสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะครับเพราะว่าของกินมาแล้วจะไปกินข้าวกันก่อนครับผมบ๊ายบายเราไปง่ายๆอย่างนี้นะช่วงนี้ทุกคนอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับใส่แมสแล้วก็สเปรย์ล้างมือด้วยครับดูแลตัวเองด้วยสุขภาพด้วยครับครับบ๊ายบายช่วงปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียร์ด้วยคริสต์มาสที่ผ่านมาก็มันก็คริสต์มาสนะครับย้อนหลังเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็แหละความสุขไม่เคยเจอเราสิ่งดีใช่ฮะครับจะไม่ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะเดี๋ยวหายก็หายไปเลยหายวับไปเลยไม่ใช่แล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับครับสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์นะครับทุกคนขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกคนแล้วก็คิดอะไรอ่ะตั้งเขาเรียกอะไรตั้งความมีความตั้งใจอะไรถ้าจะอยากทำอะไรขอให้หวังสิ่งไหนไว้ปีนี้ใครที่คิดอะไรแล้วยังไม่ได้ทำก็ขอให้ปีหน้าได้ทำนะครับให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างมีความสุขครับแต่ทางปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับครับแล้วก็อย่าลืมติดตามซีรีส์ต้นหนชนาทีนะครับใช่บ๊ายบายจ้าไปแล้วนะไปแล้วครับ